คุณผู้ชมคะและอีกหนึ่งความพยายามที่สหรัฐต้องการจะสกัดกั้นจีนก็น่าจะปรากฏออกมาในการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยซัมมิต for democracy ซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเปิดการประชุมไปแล้วซึ่งเป็นการจัดการประชุมทางวิดีโอคอลค่ะในวันที่9และ10ธันวาคมโดยประธานาธิบดีโจไบเดนก็อยู่ที่ทำเนียบขาวนะคะเชิญตัวแทนหลากหลายเข้าร่วมประชุมเนื้อหาในการกล่าวเปิดงานก็ย้ำนะคะว่าประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างมากและสหรัฐสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นการตอกย้ำหลักการและคุณค่าความเป็นประชาธิปไตยซึ่งสหรัฐก็ยืนยันนะคะว่าสหรัฐเป็นผู้นำของค่ายประชาธิปไตยในระดับโลกค่ะแล้วก็จะได้เห็นการหารือร่วมกันของประธานาธิบดีโจไบเดนกับบรรดาตัวแทนจาก111ประเทศที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมครั้งนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดจาก111ประเทศค่ะโดยสหรัฐเป็นเจ้าภาพฟังชื่อก็ดูดีนะคะเป็นการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยแต่ที่วิเคราะห์กันมากเลยก็คือประเทศที่ได้รับเชิญและไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมทางวิดีโอคอลในครั้งนี้ค่ะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนก็เคยย้ำแล้วนะคะถึงประโยคสำคัญว่าประชาธิปไตยมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะกำหนดอนาคตของสังคมนะคะและโดยประธานาธิบดีโจไบเดนได้ย้ำนะคะว่าประชาธิปไตยไม่ได้เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุเราต้องปกป้องต่อสู้สร้างความแข็งแกร่งและฟื้นประชาธิปไตยเสียใหม่นะคะก็เป็นคำพูดที่ออกมาจากประธานาธิบดีโจไบเดนและถ้าไปดูแขกที่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ตัวแทนจาก111ประเทศไม่มีผู้นำของ2ประเทศนี้นะคะก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งก็สร้างปฏิกิริยาที่ไม่ค่อยพอใจออกมาเป็นคำถามออกมาจากกลุ่มประเทศที่ไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรหมายความว่าประเทศของเราไม่มีคุณค่าหรือไม่เป็นประชาธิปไตยเพียงพอหรือไม่แต่ด้านหนึ่งก็ได้เห็นนะคะถึงการตอกย้ำพันธมิตรของสหรัฐกับนานาประเทศที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ถ้าดูไปที่ประเทศจีนปฏิกิริยาที่ออกมาก็ไม่พอใจอย่างมากนะคะถึงกับมีการตั้งคำถามว่าจุดประสงค์ของสหรัฐในครั้งนี้คืออะไรโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนหวังเหวินปิ่นออกมาแถลงตั้งข้อสังเกตด้วยความไม่พอใจต่อการจัดการประชุมค่ะ无论美方如何为自己涂脂抹粉其假民主真霸权的真实面目早已清晰暴露在世人面前所谓领导人民主峰会只会以民主操弄者破坏者的形象载入史册และนอกจากนั้นมีข้อสังเกตนะคะว่าจีนก็พยายามที่จะตอบโต้การประชุมในครั้งนี้มีเอกสารที่ออกมาจากสภารัฐมนตรีของจีนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคะประโยคนึงระบุไว้น่าสนใจค่ะบอกว่าประชาธิปไตยไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวเพราะว่าสามารถแสดงออกได้ในรูปแบบที่หลากหลายค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นการสะท้อนความคิดของทางประเทศจีนนะคะที่ 1,400 ล้านคนประชากรของประเทศจีนที่ผู้นำก็ยืนยันว่ามีประชาธิปไตยเป็นแบบตัวเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งแต่ก็มาจากการสนับสนุนของประชาชนของประเทศจีนในการให้พรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนเดินหน้าทำงานถ้าดูในภาพรวมในขณะนี้เรื่องของการแข่งขันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐปรากฏชัดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่สะท้อนบรรยากาศในการแบ่งขั้วกันในเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างขั้วประชาธิปไตยที่สหรัฐระบุว่าสหรัฐเป็นผู้นำและทั้งโลกก็ควรที่จะยึดคุณค่าของประชาธิปไตย
และเนื้อหาในการประชุมของสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยในครั้งนี้3หัวข้อหลักๆนะคะก็คือต้องการที่จะลดการขยายอิทธิพลของประเทศที่มีแนวทางเผด็จการการต่อสู้กับคอร์รัปชันและการส่งเสริมคุณค่าสิทธิมนุษยชนซึ่งทางสหรัฐก็บอกว่าจีนไม่ได้มีคุณค่าเหล่านี้ขณะที่จีนออกมายืนยันนะคะว่าจีนก็มีความเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบที่แตกต่างจากสหรัฐเช่นเดียวกันกลับมาดูใกล้ๆไทยหน่อยนะคะก็คือกลุ่มประเทศอาเซียนมีประเทศที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม3ประเทศค่ะก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์อีก7ประเทศไม่ได้รับเชิญนะคะซึ่งรวมถึงสิงคโปร์และประเทศไทยก่อนหน้านี้ก็มีนักข่าวไปถามคุณดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ระบุว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยหรอกที่ไทยไม่ได้คำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเดินทางมาเยือนไทยดิฉันก็ได้ถามคำถามนี้อีกครั้งนะคะถึงเหตุผลที่สหรัฐไม่ได้เชิญไทยเข้าร่วมการประชุมค่ะ Thailand is not included in 111 countries the US invited to join Democracy Summit why is that and what's the relations that the US take on Thailand at this very juncturePresident Biden has decided to host this summit on democracy, not as an opportunity to sit in judgment of others, but as an opportunity for the world's democracies and partners, democratic partners, to come together, to share ideas, exchange views, discuss best practices about how our democracies can better deliver for our peoples.And when you see some of the concerns internationally in which there's been, I think, a rise in certain areas of authoritarianism, of corruption, and the like, this is an opportunity for us to refocus on some of our core values of democracy and human rights and to talk with some of our partners, about best practices and ways that we can demonstrate that our democracies still deliver deliver for our peoples effectively.We haven't invited every country in the world, and what I would say is this is an opportunity to discuss with some of our partners, but not all of our partners, these issues. I would say that while I was here in Bangkok, just as I did in the other capitals that I've visited on this trip, not all of whom were invited to the summit.I stress the importance of democratic values and human rights to the United States, and I raised certain concerns regarding those issues, including while I was here in Bangkok. When I did so, I think we as Americans do so from a position of humility. No democracy is perfect. You have seen clearly the many challenges present in the United States as well. I think that's yet another reason why it's important for us to holdsuch a summit and to exchange views with partners ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐย้ํานะคะว่าก็รู้ว่าไม่มีประเทศไหนที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบและต้องการที่จะหารือเรื่องนี้และสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนก็จะเดินทางเยือนเอเชียเยือนอาเซียนนะคะและมีไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายด้วยก็จะมาเยือนไทยในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะ